่เป็นคนที่เรื่องมูอ่ะพี่เป็นคนที่ไกลจากเรื่องมูมากแต่มาม้าพี่อ่ะชอบเรื่องมูมากๆทีเนี้ยมันจะมีที่หนึ่งมันเป็นที่ที่ดังมากสำหรับการไปบูชากุมารทองกุมารทองแล้วทีเนี้ยพี่อ่ะเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนแม่บอกว่าเดี๋ยววันนี้แม่ไปรับช้าเพราะว่าแม่จะไปบูชาพี่ไข่นะแล้วพอพี่กลับมาพี่ก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมแล้วก่อนนอนอ่ะพี่ก็กำลังจะมานอนด้วยแต่พี่รู้สึกแปลกๆพี่ก็เลยเงยหน้าขึ้นไปเว้ยแล้วพี่อ่ะเห็นเว้ยว่ามันมีที่ตั้งของกุมารทองอ่ะอยู่บนหัวนอนพี่เว้ยเขาตั้งอยู่ใกล้ๆกับพี่แต่อยู่บนหัวพี่อ่ะนิดนึงอ่ะแล้วพี่อ่ะเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องมูขนาดนั้นแต่พี่ก็กลัวผีอะไรป่ะแล้วแม่ก็พอเดินเข้ามาบอกว่าคุณแม่ยังไม่นอนเหรอลูกพี่ก็บอกว่าเอ้ยยังไม่นอนแต่ก็ตอนนั้นแหละตอนแรกอะไรคิดว่าถ้าเกิดว่าเราบ่นไปตรงเนี้ยแบบกุมารทองเขาจะโกรธไหมวะแล้วแม่ก็เดินมาพูดกับกุมารทองยกของมาถวายแล้วบอกว่าฝากดูพี่เขาด้วยนะลูกว่ามีอะไรก็มาเล่นกับพี่เขาได้ไม่ชอบคำนี้เลยพูดเหมือนยายหนูไปเลยพี่กลัวมากเลยเพราะแม่เดินไปบอกว่าเนี่ยน้องไข่ดูแลพี่เขาด้วยนะลูกเวลาเล่นตอนคืนอ่ะก็อย่าเล่นเสียงดังอย่าหัวร้อนดังแล้วพี่ก็นอนอยู่ก่อนตุ๊กตาหมีแล้วก็หันไปมองแม่โอ้ my god ปัดผู้เด็กที่มันเรื่องราวอะไรกันหนูก็มีแบบเรื่องนั้นแนวนี้แต่ว่าไม่ใช่ไอ้ไข่ใช่ไหมเพราะว่าที่บ้านหนูก็เขาก็จะกุมารทองตัวหนึ่งเขาก็บอกเหมือนแม่พี่เลยบอกว่าอย่าเล่นตอนกลางคืนดังนะแล้วก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่งหนูอะปกติทุกอย่างหนูไม่มีเซนส์แล้วทีเนี้ยมีอยู่วันหนึ่งหนูเดินฝันคือหนูรู้สึกว่าหนูอยู่หน้าห้องพระแล้วทีนี้หนูก็ก็งงว่าเอ้ยทำไมเราถึงมาอยู่ที่หิ้งพระห้องพระตัวเองนะสักพักหนึ่งก็มีเด็กโผล่มาจากรูปปั้นกุมารทองแม่ทำงี้หนูก็เลยถีบออกปั๊กหนูก็ถีบยันหน้านั้นไปปึ๊กในฝันแล้วหนูก็ตื่นมาตอนเช้าหนูก็เล่าให้ยายฟังว่าเมื่อคืนหนูฝันแล้วทีนี้ก็มันน่ากลัวหนูก็เลยถีบไปเลยแล้วยายก็บอกไปทำแบบนั้นทำไมเขามาแค่เล่นด้วยเฉยๆหนูเลยบอกว่าหนูไม่เล่นนะหนูไม่เล่นด้วยบุพเพนสันนิวาสที่ประสาทความรักพี่ดอกอันนี้น้ำมะนาวไหมลูกน้ำมะนาวไหมลูก